สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการค่ะซึ่งเราก็มาถึงช่วงหน่วยที่4กันแล้วในหน่วยที่4นั้นเราจะพูดถึงการตัดสินใจในการบริหารค่ะก็เราจะพูดถึงด้วยกัน3ประเด็นหลักๆเลยประเด็นแรกก็คือความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจประเด็นที่2ขบวนการตัดสินใจในการบริหารและประเด็นที่3การตัดสินใจเพื่อประสิทธิภาพนั่นเองเรามาดูประเด็นแรกกันเลยค่ะประเด็นแรกเราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของการตัดสินใจก่อนซึ่งจะมีนักวิชาการมากมายได้ให้คำจำกัดความให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายของการตัดสินใจมาดูคนแรกนี่ก็คือบาร์นาร์ดเขาบอกว่าการตัดสินใจนั้นเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงให้เหลือเพียงทางเดียวอันนี้ค่ะก็คือเขาให้คำจำกัดความการตัดสินใจสำหรับบาร์นาร์ดนะคะส่วนคนที่สองไซมอนค่ะไซมอนเขาบอกว่าเป็นกระบวนการของการหาโอกาสค่ะที่ตัดสินใจก็คือหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเลือกจากงานต่างๆที่มันมีอยู่มากมายเนี่ยเลือกอันที่มันเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองค่ะส่วนมูดี้นะคะเป็นการกระทำที่ต้องทำเมื่อไม่มีเวลาที่จะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไปคือแทนที่เราจะต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลต่างๆนู่นนี่นั่นว่าเหมือนทดลองว่าจะทำนู่นนี่นั่นจะทำอะไรดีอันนี้มูดี้เขาบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่มีเวลาในการไปหาข้อมูลพวกนั้นละเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจยุติหาข้อเท็จจริงละว่าจะต้องทำอันใดอันหนึ่งก็คือหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง หาแนวทางในการตามปัญหาหรือแก้ปัญหาจากการรวบรวมข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เวลาในการทำนั่นเองค่ะส่วนอีกคนต่อไปค่ะก็คือกิฟสันและก็อีวานนะคะเซวิทเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกระบวนการสำคัญขององค์กรของเรานะคะที่ผู้บริหารเนี่ยจะเป็นคนกระทำโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รับจากโครงสร้างขององค์การของเขาพฤติกรรมบุคคลในกลุ่มขององค์การเขาอันนี้ค่ะก็คือหน้าที่หลักๆเลยในการตัดสินใจก็คือผู้บริหารที่เขาจะตัดสินใจไม่ว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ตามโดยอยู่ภายใต้โครงสร้างขององค์การเขานั่นเองค่ะส่วนโจนนะคะโจนบอกว่าได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยการค้นหาทางเลือกแล้วก็หาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็สำหรับความหมายต่างๆที่นักวิชาการให้คำจำกัดความหรือให้ความหมายคำว่าการตัดสินใจนะคะเอาละค่ะเรามาดูความสำคัญของการตัดสินใจหลังจากที่เรารู้ความหมายแล้วหลังจากที่เรารู้ความหมายของการตัดสินใจแล้วจะสรุปได้ว่าเป็นขบวนการหรือเป็นวิธีการในการที่เราจำเป็นจะต้องตัดสินใจหาแนวทางหรือหาวิธีทางหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการไปปฏิบัติงานทีนี้มาดูความสำคัญของมันค่ะทำไมเราจะต้องมีการตัดสินใจก็มันเป็นเครื่องวัดค่ะมันเป็นเครื่องวัดความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารในระดับต่างๆซึ่งจากที่เราได้เคยเรียนมาก็คือผู้บริหารเนี่ยจะมีด้วยกัน3ระดับนะคะก็คือระดับต้นระดับกลางและก็ระดับสูงเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารเนี่ยนะคะจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้ทำอะไรโดยอยู่ภายใต้ที่มีเหตุผลมีหลักการมีเจตคติที่ดีมีวิจารณญาณที่ดีกว่าผู้ปฏิบัติงานทั่วไปเพราะผู้บริหารเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการตัดสินใจเรื่องอะไรก็เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มอันนี้ล่ะค่ะที่มันเป็นความแตกต่างที่ผู้บริหารต้องทำให้เห็นว่าเป็นความแตกต่างที่ผู้บริหารมีความสามารถนะคะนอกจากความรู้ความสามารถทักษะต่างๆในการบริหารแล้วเขาต้องมีความสามารถในการตัดสินใจซึ่งต้องสะสมหรืออาศัยประสบการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการวัดความแตกต่างว่าค่าจ้างเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยค่ะก็คือมาจากความสามารถในการตัดสินใจที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันนะคะการตัดสินใจเป็นวิธีที่นำไปสู่เป้าหมายขององค์การการตัดสินใจไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่านี่คือตัวสำเร็จนะการตัดสินใจไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นตัวกำหนดหรือตัวชี้วัดว่านี่คือสำเร็จแต่มันเป็นวิธีการนะคะเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายขององค์การนะคะการตัดสินใจไม่ใช่เป้าหมายของตัวมันเองแต่มันเป็นแนวทางเป็นวิธีการเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การบริหารองค์กรของเราเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นั่นเองค่ะดังนั้นการกำหนดเป้าหมายองค์การให้ชัดเจนก็เป็นสิ่งสำคัญจะต้องเริ่มต้นด้วยการหาวิธีแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติที่หลากหลายก็เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เราต้องการแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรของเราต้องการไว้หรือกำหนดเป้าหมายไว้นั่นเองค่ะซึ่งการตัดสินใจนี้คือการกำหนดแนวทางวิธีการที่ดีที่สุดนะที่เราต้องการพิจารณานะตอนนั้นก็คือดีที่สุดที่หลากหลายแล้วก็สร้างสรรค์และจะนำพาให้องค์กรของเราสู่ความประสบความสำเร็จสิ่งที่เราทำอะไรก็ตามในองค์การของธุรกิจเนี่ยเราต้องการอะไรจากการตัดสินใจแน่นอนค่ะถ้าเราอยู่ในวงการธุรกิจสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรคะผลความสำเร็จขององค์การของเราก็คือกำไรที่เราจัดได้นั่นเองค่ะดังนั้นกระบวนการในการตัดสินใจทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จนะคะเลือกวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะการตัดสินใจที่ดีเขาบอกว่าก็เหมือนกับคนเราเนี่ยค่ะมีสมองถ้าคนเรามีสมองที่ดีประสาทที่ดีเราก็จะสามารถนำตัวของเราเนี่ยไปประสบความสำเร็จได้ในชีวิตของการทำงานในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมได้ในขณะเดียวกันถ้าเราเปรียบเสมือนองค์กรของเราก็เหมือนเป็นสมองเป็นระบบประสาทขององค์กรที่ดีที่นำให้องค์กรของเราเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเขาเปรียบเสมือนว่าการตัดสินใจเป็นเสมือนสมองขององค์การของเรานั่นเองค่ะผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้นฝ่ายหาแนวทางแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสถานการณ์กำหนดแนวทางใหม่ๆยกระดับมาตรฐานและก็ป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อันนี้ผู้จะเห็นได้ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คืออยู่ที่ผู้บริหารอันนี้ค่ะสำคัญมากผู้นำที่ดีก็จะนำพาองค์กรไปในทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอันนี้ถ้าเรามีผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นใฝ่ที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาที่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้องค์กรของเรานั้นสามารถประสบความสำเร็จไปตามเป้าหมายที่เราคาดไว้ได้นั่นเองค่ะการตัดสินปัญหาเป็นกลยุทธ์ของการแก้ปัญหาในอนาคตค่ะทฤษฎีในการตัดสินใจทั่วไปมองว่าการแก้ไขปัญหาในอดีตซึ่งได้แก้ปัญหาข้อขัดข้องหรือมีการสะสมมาตั้งแต่ในอดีตแล้วค่ะแล้วเรามองว่าในอนาคตมันมีแนวโน้มจะเป็นเช่นไรเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาที่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้สิ้นสุดณตอนนั้นนะคะเราก็จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมองปัญหาใหม่มองไปถึงปัญหาที่ในอนาคตซึ่งได้เป็นปัญหาที่เราสามารถป้องกันรู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตเพราะว่าในที่ผ่านมาในอดีตอะค่ะมันปัญหาต่างๆในอดีตอะมันจะส่งผลทำให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราก็จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเดิมๆมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กรของเราเราก็จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาอันนั้นไปซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนั่นเองค่ะที่เราจะต้องตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอีกนะคะผู้บริหารก็จะต้องอาศัยหลักประสบการณ์ต่างๆในการประกอบในการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะความสำคัญของการตัดสินใจความสามารถในการทำงานหรือการบริหารงานนอกจากเรามีความรู้ความสามารถในการบริหารงานแล้วเราจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
การตัดสินใจนั่นเองซึ่งการตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงานและก็บริหารงานค่ะในการบริหารงานเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่จะต้องมีความขัดแย้งกันบ้างทีนี้ความขัดแย้งเมื่อต้องการที่เราจะต้องเลือกตัดสินใจซึ่งเขาก็แบ่งลักษณะออกไปด้วยกัน3ลักษณะนะคะเขาบอกว่าลักษณะแรกเลยที่เราจะต้องแก้ไขหรือคือแบ่งตามความขัดแย้งลักษณะแรกเขาบอกว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตัดสินใจที่เราเลือกสิ่งต่างๆเพียงอย่างเดียวจากสิ่งที่ต้องการหรือชอบทั้งคู่หรือทั้งหมดคือในบางครั้งมันตัดสินใจยากนะคะ approve แล้วก็ approve conflict นะคะคือเราในบางครั้งคือสิ่งที่เราจะเลือกอ่ะมันชอบทั้งคู่แต่เราจำเป็นจะต้องเลือกอย่างเดียวอันนี้คือลักษณะความขัดแย้งในการตัดสินใจนะแบบที่หนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราต้องการรถและบ้านแต่ในเวลานั้นในขณะนั้นเราจำเป็นต้องเลือกสิ่งเดียวก่อนเราควรจะเอาอะไรนั่นแหละค่ะเกณฑ์ในการตัดสินใจเราจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะเลือกอะไรก่อนอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆว่ารถยนต์กับบ้านนี่คือในชีวิตส่วนตัวนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะต้องซื้อรถกับซื้อบ้านนะคะบางคนเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบ้านเขายังไม่ซื้อเขาถือว่าเขาเช่าได้แต่รถเขาจำเป็นในการที่จะต้องไปทำงานหรือจำเป็นในการประกอบอาชีพในการเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการทำมาหากินเขาอาจจะต้องเลือกตัดสินใจเลือกรถก่อนเห็นไหมคะแต่ในบางคนนะคะเขาจำเป็นต้องการมีที่อยู่ก่อนเพราะว่าเรื่องรถเขาไม่จำเป็นการจราจรหรือการคมนาคมของเขาสะดวกอันนี้คือยกตัวอย่างความชอบทั้งคู่แต่เราต้องเลือกเหตุผลที่จำเป็นที่สุดก่อนในการเลือกอันนี้ในชีวิตประจำวันในชีวิตส่วนตัวแต่ในชีวิตการทำงานจริงๆมันก็จำเป็นที่ต้องพิจารณาว่าจะทำสิ่งที่เราเลือกมานั้นน่ะจะต้องส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มความทำให้งานของเรานั่นแหละค่ะประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะในลักษณะต่อมานะคะเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆเพียงอย่างเดียวจากสิ่งที่ไม่ต้องการหรือไม่ชอบทั้งคู่นะคะเช่นไม่ต้องการถูกลดไม่ต้องการถูกลดเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนแต่ต้องการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นอันเนี้ยค่ะก็แบบที่การตัดสินใจที่มันเป็นความขัดแย้งกันนะคะแบบที่3ค่ะแบบที่3เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆจากสิ่งที่มีความต้องการหรือชอบไม่ต้องการหรือไม่ชอบอยู่ในแต่ละสิ่งนั้นๆเช่นทางลัดแต่ถนนไม่ดีกับทางอ้อมแต่ถนนดีเนี่ยค่ะคือทางเลือกทางใดทางหนึ่งที่เราชอบแต่มันกลับแต่มันมีในสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวหรือเราชอบของหวานแต่กลัวอ้วนคือมันต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของความขัดแย้งในการตัดสินใจเนี่ยเราก็ด้วยกัน3แบบนั่นเองค่ะส่วนภาวะของความขัดแย้งของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเสมอก่อให้เกิดปัญหาแก่บุคคลในการตัดสินใจดังนั้นบุคคลจึงควรอาศัยประสบการณ์และก็ข้อมูลต่างๆตลอดจนควรจะมีขบวนการที่ดีในการตัดสินใจจึงจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการตัดสินใจลงได้นั่นเองค่ะปัจจัยสำคัญอีกนะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจการตัดสินใจจะประสบความสำเร็จหรือเอาไปทำได้จริงนั้นมันอาศัยจากอะไรจำเป็นอย่างยิ่งค่ะจำเป็นจะต้องอาศัยจากข้อมูลนี้คืออะไรข้อมูลที่ใช้ก็ในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญหากผู้ตัดสินใจมีการหาข้อมูลที่ได้ที่ไม่ดีพอหรือไม่น่าเชื่อถือการตัดสินใจนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดได้นะคะดังนั้นการตัดสินใจนั้นจึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้น้อยถ้าเรามีข้อมูลที่แน่นและน่าเชื่อถือเพียงพอนะคะในทางตรงข้ามถ้าหากผู้ที่ตัดสินใจละเลย
การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจโอกาสที่จะผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้เยอะยกตัวอย่างถ้าเราจะตัดสินใจที่จะทำเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เราจะขยายเข้าสู่ตลาดแต่เราไม่ได้มีการสำรวจข้อมูลว่าสินค้าของเรานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดณตอนนั้นระดับใดถ้าเราไม่ได้ทำการสำรวจข้อมูลเราไม่มีแต่เราใช้ข้อมูลที่ปีผ่านๆมานะคะเราใช้ข้อมูลปีที่ผ่านๆมาว่าปีที่ผ่านๆมามันจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกอันนี้ถามว่าข้อมูลที่ผ่านมาดีไหมดีค่ะแต่ในเหตุการณ์ปัจจุบันลูกค้าอาจจะไม่ได้ต้องการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการแล้วดังนั้นเราจะต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆและเป็นประจำเพื่อที่ลดปัญหาในการผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะคะการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแบบต่างๆการใช้ข้อมูลของบุคคลในการตัดสินใจแล้วอาจจัดได้มีด้วยกัน3ลักษณะค่ะก็คือแบบที่1ก็คือการตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่มืดเขาเรียกว่า dark area นะคะหรือการตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่สลัว gray area นะคะการตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่สว่างคือ light area ดังนั้นในลักษณะของการตัดสินใจเราแบ่งลักษณะได้การ3ลักษณะว่าการตัดสินใจแต่ลักษณะนั้นมีความแตกต่างหรือคาดว่าจะประสบความสำเร็จแตกต่างกันอย่างไรมาดูขยายความการตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่มืดหมายความว่าคำจำกัดความของว่า dark area เนี่ยคืออะไรหมายถึงการตัดสินใจที่ไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลน้อยมากทำให้ผลการตัดสินใจเนี่ยไม่แน่นอนซึ่งเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะคะถ้าไม่จำเป็นเราห้ามใช้แบบ dark area เด็ดขาดถ้าไม่จำเป็นนะคะแบบต่อมาค่ะการตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่สลัวหมายถึงการตัดสินใจที่มีข้อมูลอยู่บ้างแต่อาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจจึงต้องเสี่ยงนะคะซึ่งความผิดพลาดก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับการตัดสินใจคำว่าบริเวณสลัวหรือ gray area คือเป็นลักษณะที่เรามีข้อมูลบ้างแต่ไม่เยอะไม่ค่อยพอแต่อันที่เรามั่นใจว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะมีความประสบความสำเร็จและผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือตัดสินใจที่อยู่ในบริเวณที่สว่างในที่นี้ก็คือ light area ก็คือหมายถึงการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากและเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ผลของการตัดสินใจในครั้งนี้ก็จะมีความแน่นอนมากขึ้นนะคะแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะน้อยมากๆเลยนะคะหรืออาจจะไม่ผิดพลาดเลยนะคะดังนั้นผู้บริหารที่จะตัดสินใจแต่ละที่การตัดสินใจของเรานั้นมันมีผลต่อรายได้ขององค์การของเรานะคะการตัดสินใจมันเป็นผลประสิทธิภาพตามมาเป็นผลประสิทธิผลตามมาเป็นผลที่ส่งผลให้องค์กรของเรานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นกำไรลดลงหรือกำไรเพิ่มขึ้นอันนี้ค่ะดังนั้นการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องเร่นๆเราควรจะใช้การตัดสินใจในลักษณะ right area ก็คือนำข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะข้อมูลดีที่สุดเพื่อที่จะมาประกอบในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มความแน่นอนนั่นเองค่ะแล้วที่บอกว่าไอ้ข้อมูลที่แน่นดีมันเป็นยังไงลักษณะของข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจก็คือต้องมาจากแหล่งเชื่อถือได้มีความถูกต้องมีความชัดเจนมีมากพอและก็เป็นปัจจุบันยกตัวอย่างถ้าเราต้องการขยายผลิตภัณฑ์ขยายกิจการของเราขยายเนี่ย เราเป้าหมายของลูกค้าของเราแต่ละพื้นที่เราก็จะต้องมียอดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเป้าหมายต่อผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป้าหมายลูกค้าของเราเราต้องทราบชัดเจนถ้าเราจะขยายไปเราก็จะต้องรู้ปริมาณนะคะจะต้องรู้ปริมาณของประชากรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องควรจะขยายไปหรือไม่ถ้าประชากรมันหนาแน่นเราสมมติว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับประชากรหนาแน่นสำหรับผู้สูงอายุสมมตินะเราใช้ข้อมูลไม่ปัจจุบัน
ดังนั้นการขยายผลิตภัณฑ์ของเราก็อาจจะไม่ถูกต้องสมมติว่าในณตอนนี้คือสมัยแต่ก่อนผู้สูงอายุของเราอาจจะอยู่ที่ 60% แต่ตอนนี้เราคาดว่าในอนาคตผู้จากข้อมูลสติของเราเนี่ยผู้สูงอายุของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราก็ควรจะเอาข้อมูลปัจจุบันมาพิจารณาเพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสินใจลดความเสี่ยงออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานและก็รายได้เข้าสู่องค์การของเรานั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจผิดพลาดหลักๆเลยก็คือการตัดสินใจโดยอาศัยนิสัยความเคยชินอันนี้ต้องตัดให้ได้นะคะถ้าเราตัดสินใจอะไรก็ตามด้วยอาศัยนิสัยและความเคยชินนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวบางคนอาจจะมั่นใจว่าฉันเคยตัดสินใจแค่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนฉันมีประสบการณ์ฉันอยู่ทำแบบนี้มาตั้งหลายปีฉันก็เคยทำแบบนี้มาหลายปีอันเนี้ยเราเรียกว่าอาศัยแบบนิสัยเคยชินฉันเคยทำแบบนี้ฉันเลยจะทำแบบนี้แต่มันไม่ดีสำหรับในกระบวนการทำงานเพราะว่าข้อมูลเราต้องอาศัยข้อมูลที่มันเป็นจริงเพื่อลดการเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดถ้าเรายังคงยึดอาศัยนิสัยอันนี้เป็นผลที่ไม่ดีตามมาแน่นอนค่ะต่อมาค่ะการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ไม่ดีอันนี้ค่ะบางครั้งเวลาเราไปหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ไม่น่าเชื่อถืออาจจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะอันที่3ค่ะการตัดสินใจที่มีเวลาจำกัดหรือรีบร้อนขาดความระมัดระวังอันนี้สำคัญมากเลยคือบางครั้งในการตัดสินใจอะไรก็ตามบางทีเราไม่มีเวลามากนักเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจช้าอาจจะไม่ทันการในบางอย่างก็ได้อันนี้ผู้บริหารก็เพื่อเร่งรีบที่จะตัดสินใจให้ทันเหตุการณ์บางทีก็ตัดสินใจโดยขาดความระมัดระวังหรือรอบคอบอันนี้ก็จะส่งผลตามมานั่นเองค่ะอันที่4ก็คือตัดสินใจที่ถูกอิทธิพลบางอย่างครอบงำทำให้เกิดอคติหรือเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะอันที่5ค่ะการตัดสินใจที่อยู่บนกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็ส่งผลทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เขาบอกว่าที่เรามาอันเนี้ยในสาขาของเราก็คือสาขาการจัดการถูกต้องไหมคะการจัดการเขาบอกว่าเป็นศาสตร์และก็ศิลปะซึ่งกระบวนการจัดการเนี่ยก็คือประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการหรือการอำนวยการและการควบคุมอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาก็คือการจัดการจะเป็นศาสตร์แห่งการศิลปะในการกระบวนการต่างๆซึ่งหลักๆเลยก็มีการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการและก็การควบคุมสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้มันจะต้องอยู่ภายในกระบวนการของการจัดการหรือการบริหารนั่นเองโดยในการบริหารเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในศาสตร์นั้นๆเข้าใจในลักษณะนั้นเข้าใจในธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วเราก็แบ่งผู้บริหารด้วยกัน3ระดับซึ่งแต่ละระดับเนี้ยค่ะเขาก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันระดับสูงสุดก็คือระดับผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในส่วนของการจัดการในส่วนของระดับกลางในส่วนของระดับกลางเนี่ยผู้บริหารระดับกลางจะเน้นแบบยุทธวิธีนะคะส่วนระดับต้นเราจะเน้นในการจัดการและการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะอันเนี้ยซึ่งความรู้ความสามารถของผู้บริหารในแต่ละระดับจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะก็คือผู้บริหารในระดับสูงเนี่ยจะมักจะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมขององค์กรของเรานะทีนี้ในทางปฏิบัติเองก็คือผู้ปฏิบัติก็คือหัวหน้าระดับต้นเนี่ยแหละค่ะก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงดังนั้นทั้งหมดทั้ง3ระดับเนี้ยค่ะเขาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆรวมทั้งเพิ่มเติมก็คือกระบวนการในการตัดสินใจว่าแต่ละขั้นตอนเราจะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างซึ่งในการตัดสินใจเนี่ยเราก็แบ่งมา
ประกอบด้วยการ4ขั้นตอนก็คือการใช้ความคิดในการประกอบเหตุผลอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรารับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่โอกาสที่เราจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ตรวจสอบแยกแยะกำหนดรายละเอียดต่างๆที่เราจะแก้ปัญหาแบบที่2ก็คือการขั้นตอนนั้นที่2ก็คือการออกแบบนะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องดีไซน์งานออกมานะคะว่าเราจะพัฒนาหรือวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติอย่างไรให้สามารถตรวจสอบและประเมินและแก้ไขได้เพื่อสร้างทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาหรือออกแบบหนทางที่ปัญหาที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะอันที่3การคัดเลือกผู้ตัดสินหรือผู้บริหารเนี่ยจะต้องตัดสินในแต่ละระดับผู้บริหารในแต่ละระดับเนี่ยเราจะต้องตัดสินและเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์มากที่สุดโดยอาจใช้เครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์คำนวณค่าใช้จ่ายและก็ผลตอบแทนของแต่ละแนวทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้เลือกแนวทางที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะส่วนอันที่4เราจะต้องนำไปใช้เป็นขั้นตอนที่เรานำผลของการตัดสินใจเนี่ยไปปฏิบัติแล้วก็คิดตามผลของการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าไอ้ที่เราดำเนินงานมาเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพหรือมีข้อขัดแย้งประการใดจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไรนะคะระดับของการตัดสินใจในองค์การซึ่งเมื่อกี้ค่ะเราก็จะพูดถึงการ3ระดับที่เราพูดที่ผู้บริหารมีด้วยกัน3ระดับใช่ไหมคะการตัดสินใจเราก็จะมีด้วยกัน3ระดับเช่นเดียวกันในระดับตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจให้ความสำคัญในอนาคตเช่นกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การการกำหนดนโยบายการวางแผนระยะยาวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถกำหนดขั้นตอนในการตัดสินใจได้ชัดเจนไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะทีนี้เราในฐานะที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องนำทักษะความรู้ความสามารถที่มีอยู่และเทคนิคความสามารถนะคะประสบการณ์ในการตัดสินใจโดยนำข้อมูลนะคะที่น่าเชื่อถือได้นะคะมาพิจารณาและการวางแผนในการวิเคราะห์นโยบายตัดสินใจเลือกว่าจะทำอะไรอันที่2ก็คือการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ยกตัวอย่างในระดับกลางที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจอย่างมันจะเป็นปัญหาแบบลักษณะกึ่งโครงสร้างเช่นการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการหรือการจัดสรรงบประมาณการกำหนดการผลิตการกำหนดยุทธวิธีในการตลาดการวางแผนงบประมาณระยะกลางหรือการทำโครงการต่างๆอันนี้ค่ะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรส่วนระดับที่3คือระดับปฏิบัติการการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานประจำในแต่ละวันเป็นงานประจำเป็นคนที่สัมผัสนะคะกับงานประจำนะคะโดยตรงนะโดยเฉพาะด้านต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการทำงานในแต่ละวันนะคะเช่นเราจะผู้บริหารระดับนี้เขาตัดสินใจอะไรบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จเช่นการตัดสินใจในกระบวนการสั่งซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการตัดสินใจนะคะต่างๆซึ่งในการตัดสินใจระดับนี้เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับปัญหาลักษณะแบบที่มีโครงสร้างซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าและทำการตัดสินใจได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากจะเป็นปัญหาที่ทำซ้ำๆค่ะอันนี้ค่ะซึ่งลักษณะอันนี้ค่ะมันเป็นลักษณะการปฏิบัติงานที่เราเจอปัญหาทุกบ่อยๆแล้วก็เจอลักษณะเหมือนเดิมดังนั้นการตัดสินใจค่อนข้างที่จะง่ายนะคะคือตัดสินใจที่ระดับคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือไงซ้ำๆอยู่แล้วดังนั้นการตัดสินใจจะไม่ยากเท่าไหร่สำหรับเชิงปฏิบัติโดยเน้น
เพราะว่าผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยจะสัมผัสโดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับงานในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งผู้บริหารในการตัดสินใจมีด้วยกัน3ระดับการตัดสินใจก็จะมีความยากง่ายแตกต่างไปในแต่ละระดับนั่นเองค่ะประเภทของการตัดสินใจเราได้แบ่งประเภทของการตัดสินใจด้วยกัน3ประเภทประเภทที่1ก็คือการตัดสินใจแบบโครงสร้างแบบที่2การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้างและก็การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างนั่นเองค่ะอันนี้เอาละค่ะแล้วก็มาดูขยายความว่าแต่ละประเภทนั้นเขาพูดถึงอะไรกันบ้างประเภทที่1ที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือการตัดสินใจแบบโครงสร้างแบบนี้มันจะเป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้านะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเพราะเรารู้คือเรามีข้อมูลในการตัดสินใจที่ผ่านมานะคะหรือมีการพยากรณ์หรือมีข้อมูลที่เราเห็นว่าแนวโน้มในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เราก็จะเป็นเราก็จะนำข้อมูลตัวนี้มาเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่มันเคยมีอยู่แล้วโดยวิธีการที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดโดยการกำหนดไว้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะเพื่อให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่นการหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมหรือการเลือกกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะการตัดสินใจแบบนี้จึงมักใช้แบบการจำลองนะทางคณิตศาสตร์นะหรือศาสตร์ทางวิทยาการการจัดการของเราหรือการวิจัยในการดำเนินงานเข้ามาใช้โดยในบางครั้งอาจนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆและระบบผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวางแผนเพื่อตัดสินใจในการล่วงหน้านั่นเองตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับระดับสินค้าคงคลังจะต้องสั่งของเข้าครั้งละเท่าไหร่เมื่อใดการวิเคราะห์งบประมาณที่จะใช้ในการจัดการต่างๆการตัดสินใจเรื่องการลงทุนจะลงทุนอะไรนะคะการตั้งโกดังเก็บสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักคณิตศาสตร์หรือทางวิทยาการการจัดการหรือวิจัยเข้ามาสนับสนุนในการตัดสินใจเพื่อให้เรามั่นใจว่าการตัดสินใจนี้ค่ะเป็นไปได้และก็ลดความผิดพลาดให้มากที่สุดเพื่อส่งผลให้กับองค์กรของเราประสบความสำเร็จและก็มีประสิทธิภาพสิ่งที่เราคาดหวังและตามมาก็คือหวังผลกำไรให้กับองค์การของตัวเองลดรายจ่ายของตัวเองเพิ่มกำไรให้นั่นเองค่ะแบบที่2ค่ะการตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้างในลักษณะนี้ก็คือบางครั้งเราเรียกว่าแบบไม่เคยกำหนดล่วงหน้ามาก่อนนะคะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับปัญหาซึ่งมีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อนจึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแบบแน่นอนมันเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีการแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างนะและก็การตัดสินใจกับปัญหาลักษณะนี้จะไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วยเลยมักจะเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องใช้สัญชาตญาณหรือประสบการณ์และก็ความรู้ของผู้บริหารในการตัดสินใจเช่นการวางแผนการบริการนะคะการว่าจ้างผู้บริหารใหม่เพิ่มหรือการเลือกกลุ่มของโครงการวิจัยและการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในปีหน้าอันนี้ในลักษณะของการตัดสินใจพวกนี้เราเรียกว่าการตัดสินใจที่ไม่เป็นโครงสร้างหรือไม่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้ามาก่อนนั่นเองค่ะส่วนแบบที่3ค่ะก็คือการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้างอันนี้เป็นการตัดสินใจแบบผสมระหว่างโครงสร้างและก็แบบไม่เป็นโครงสร้างคือบางส่วนสามารถตัดสินใจแบบโครงสร้างได้แต่บางส่วนไม่สามารถทำได้โดยปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างนี้จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบมาตรฐานและก็พิจารณาโดยมนุษย์ร่วมเข้าไว้ด้วยกันคือมีลักษณะเป็นกึ่งโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนมากขึ้นขั้นตอนนี้จึงไม่ชัดเจนว่าจะมีการตัดสินใจแบบใดนะคะแต่ก็เลือกที่จะใช้แบบไม่ว่าการตัดสินใจแบบที่1หรือ2ที่3นะคะทั้ง3แบบนี่แหละค่ะ
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะว่าจะตัดสินใจจะเลือกลักษณะของการบริหารแบบใดในการมาใช้เพื่อตัดสินใจให้องค์กรของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะโดยหลักๆเลยหน้าที่หลักๆเลยของผู้บริหารเนี่ยค่ะต้องให้ความสนใจเป็นการมองนะคะโดยใช้วิสัยทัศน์ค่ะของผู้บริหารในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตกำหนดภาพอนาคตไว้พร้อมกับกำหนดทางเลือกเพื่อเราที่จะได้แก้ปัญหาในแต่ละภาพของอนาคตนะคะเพื่อที่อนาคตของเราเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายหรือความสำเร็จที่องค์กรของเราต้องการไว้โดยผู้บริหารนั้นห้ามลืมนะคะในการตัดสินใจอะไรก็ตามห้ามลืมเรามองอนาคตโดยมุ่งเน้น 3-4 นะคะ 3-4 ก็คือลูกค้าก็คือ customer นะคะก็คือลูกค้าเราจะต้องคำนึงถึงลูกค้าเพราะว่าสินค้าหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามในที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวองค์กรของเราผลิตออกมาสิ่งหนึ่งที่เราจะตัดสินใจทำนะคะสิ่งหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ดังนั้นเราจะเป็นต้องมุ่งเน้นให้ตรงกับความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าแต่สินค้าบางอย่างหรือโปรดักต์บางอย่างค่ะลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เราจะต้องสามารถผลิตหรือสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเขาต้องการนะอย่างยกตัวอย่างอย่างมือถือเมื่อสมัยก่อนมีใครรู้บ้างว่ามือถือเนี่ยจะต้องถ่ายรูปได้มีใครรู้บ้างว่ามีลูกค้าคนไหนที่รู้ว่าเราจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้รู้คือไม่ได้รู้ความต้องการของตัวเองแต่เป็นหน้าที่ที่บริษัทหรือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่โดดเด่นแล้วก็ให้ตรงสร้างความต้องการให้กับลูกค้านั่นเองอันนี้เห็นไหมคะพอเราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาหรือตรงกับความเราคาดว่าในอนาคตลูกค้าเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นหรือต้องการแบบนี้แน่นอนเห็นไหมคะลูกค้าก็ต้องการอันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่มีหรือยังมีก็ได้น้อยมากนะคะที่ลูกค้าไม่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยน้อยมากนะคะอีกอันหนึ่งค่ะผู้บริหารที่จะต้องคำนึงนะคะก็คือการแข่งขันสำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะนอกจากว่าเป็นธุรกิจผูกขาดเราอาจจะเป็นคนเดียวแต่ว่าธุรกิจที่เราไม่ได้ผูกขาดมันก็จะมีคู่แข่งมีการแข่งขันเราก็ต้องเข้าใจว่าขบวนการหรือลักษณะการแข่งขันรูปแบบใดเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันในการลดราคาหรือลดราคาเพื่อให้สามารถขายหรือคนอื่นหรือถูกกว่าคนอื่นไม่จำเป็นแต่เราสามารถแข่งขันนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณค่าหรือมูลค่าให้กับธุรกิจของตัวเองอันนี้แหละค่ะก็จำเป็นในเมื่อยิ่งมีการแข่งขันหรือแรงกดดันมากเท่าไหร่นะคะผู้บริหารก็จำเป็นที่ต้องหาข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ4ตัวสุดท้ายคือเช้งก็คือการเปลี่ยนแปลงอันนี้เราจะต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่ว่านะคะโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้าตลอดเวลายิ่งตอนนี้เราจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยค่ะก็คือมีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบ่อยตลอดเวลาเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญมากที่ผู้บริหารจำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจนะคะตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เมื่อเรารู้เทคนิคต่างๆที่เรานำมาใช้เมื่อกี้ค่ะเรารู้เทคนิคแล้วว่ามันผู้บริหารจะต้องตัดสินใจข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เรามาดูยกตัวอย่างที่เขาตัดสินใจในการทำแล้วทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะระบบสนับสนุนที่การตัดสินใจโดยการกลยุทธ์ในการแข่งขันค่ะอันนี้ยกตัวอย่างของบริษัทไฟสโตนนะคะอยู่ในรัฐโฮไอโอนะคะก็คือของสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการออกแบบยางรถยนต์ที่ยี่ห้อใหม่ในระบบช่วยให้นักวิเคราะห์มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผล
ทางด้านการเงินในอดีตกับตัวแปรภายนอกเช่นจำนวนรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแล้วนำมาสร้างโมเดลในการพยากรณ์นะคะในการขายโดยโมเดลต่างๆที่มีอยู่ในระบบช่วยให้นักวิเคราะห์ของบริษัทไฟสโตเนี่ยสามารถสร้างฐานข้อมูลที่บรรจุยางของคู่แข่งขันทั้งหมดกว่าประมาณ200กว่ายี่ห้อเนี่ยรวมทั้งข้อมูลในการผลิตแรงกดดันปริมาณการขายต่างๆเนี่ยค่ะระบบสนับสนุนตัวนี้จะทำให้เขาสามารถเอามาประกอบในการตัดสินใจเราก็สามารถวางกลยุทธ์ได้ว่าเราจะผลิตอย่างไรให้เพียงพอนะคะซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็คือสามารถใช้ข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันระบบช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถนำเอาประเด็นด้านเทคโนโลยีมาผนวกกับด้านการเงินนะคะในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็ช่วยสนับสนุนให้มีการตัดสินใจร่วมกับหน่วยงานหน้าที่ต่างๆในองค์กรได้ดีขึ้นนะคะส่วนอีกอันหนึ่งในการนำมาใช้ก็คือระบบสนับสนุนในการตัดสินใจกับการบริหารการจัดส่งสินค้าอันนี้เรายกในนามของบริษัทซานไมเกลนะคะใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยการบริหารการส่งส่งสินค้าโดยการส่งสินค้ามากกว่า300ชนิดอย่างเช่นนมเบียร์อื่นๆโดยส่งไปทั่วหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะระบบดังกล่าวช่วยคำนวณความสมดุลระหว่างค่านำส่งกับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกับความถี่ในการนำส่งและปริมาณต่ำสุดในการส่งสินค้ารวมถึงการกำหนดจำนวนสินค้าและในแต่ละชนิดที่ผลิตและก็นำสินค้านั้นนะคะไปเก็บไว้ในคลังสินค้าต่างๆระบบนี้นะคะก็ช่วยให้บริษัทกำหนดแผนและผลิตที่เหมาะสมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและก็เก็บสินค้าไว้ในคลังได้ถึงหลายเหรียญเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ในการนำมาสนับสนุนในการช่วยในการตัดสินใจซึ่งตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจอีกอันหนึ่งที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จก็คือการตัดสินใจโดยกลุ่มก็คือขนาดขององค์ประกอบของกลุ่มความแตกต่างของตำแหน่งนะคะแม้กระทั่งความสามัคคีของกลุ่มอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้การตัดสินใจเนี่ยมีปัญหาหรืออุปสรรคได้นะคะอันนี้ผู้บริหารเองก็จะต้องเข้ามาเจาะลึกในการดูประสิทธิภาพขององค์กรของตัวเองว่าจะทำอะไรได้บ้างวิธีที่จะลดอิทธิพลของกลุ่มเพื่อที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพก็คือเพิ่มความค้นหาทางเลือกนะคะแล้วก็การใช้กลุ่มย่อยในการตัดสินใจนะคะแล้วก็แม้กระทั่งการยอมรับข้อบกพร่องของสมาชิกการยอมรับข้อบกพร่องในสมาชิกดีอย่างไรการยอมรับข้อบกพร่องเพื่อที่เราจะไม่ตัดสินใจอะไรที่มันเกินความเป็นจริงที่เราไม่สามารถทำได้ถ้าเราตัดสินใจโดยที่ไม่ยอมรับข้อบกพร่องบางครั้งอาจจะส่งผลให้เราเสียหายมากกว่านะคะแล้วก็อันที่4ก็คือทบทวนก่อนนำไปปฏิบัติจริงค่ะไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามเราจะต้องมาทบทวนนะคะตัดสินใจว่าเราจะปฏิบัติตามยังไงแล้วก็เป็นการดีมากถ้าเราได้มามีการพูดคุยแล้วก็มาสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ค่ะเป็นการทบทวนข้อมูลว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยค่ะมีข้อมูลที่ถูกต้องได้ค่าหรือเปล่าอันที่4ค่ะบุคลิกภาพของสมาชิกอันนี้ก็สำคัญสมาชิกทุกคนมีสิ่งที่มาคือเราต้องตัดสินใจร่วมกันอันนี้ค่ะก็เป็นลักษณะที่เป็นผลดีต่อกลุ่มเช่นการให้สมาชิกมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเป็นอย่างดีย่อมทำให้คุณภาพในการตัดสินใจก็จะดีขึ้นหรือลักษณะที่มุ่งความสำเร็จตามเป้าหมายของสมาชิกเป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของการตัดสินใจค่ะมันเป็นหน้าที่หลักสำคัญของผู้บริหารในแต่ละระดับซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับของเรามันมีด้วยกัน3ระดับระดับต้นระดับกลางระดับสูงใช่ไหมคะในมุมมองเราอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการตัดสินใจแต่ผู้บริหารทุกระดับถ้าเราตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวภายใต้จากข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะส่งผลทำให้การตัดสินใจนั้นเสี่ยงต่อการผิดพลาดอีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยลดได้นะคะอันหนึ่งที่สามารถช่วยลดได้ที่ทำใ
การตัดสินใจในลดความผิดพลาดก็คือสมาชิกในองค์กรของเรานั่นแหละค่ะให้เขามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2กันก็เราจะพาพูดถึงกระบวนการตัดสินใจในการบริหารนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ